สวัสดีครับนี่คือ YouTube และ Facebook ของไอ้เปามันอีเที่ยวนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาพาขึ้นเครื่องบินหรือว่าที่เคยทำมานะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวลาวคือชื่อว่ามิราเคิลลาวส์นะครับอยู่ระหว่างทางเดินไป50ถึง56นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่าลาวส์ตัวเนี้ยผมได้มายังไงแล้วก็ทำไมผมถึงได้มานั่งกินในลาวส์ซึ่งแบบแค่เวลาแป๊บเดียวเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับในสนามบินดอนเมืองนะครับกำลังนั่งกินข้าวแล้วก็รอเวลาที่จะขึ้นเครื่องบินหลายคนถามว่าทำไมผมถึงเสียเงินประมาณเกือบ 1,000 บาทที่จะมานั่งกินข้าวในระหว่างที่นั่งรอเครื่องบินนะครับผมจะบอกตามตรงว่าผมไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวในการมาที่เราเนี่ยนะครับผมจองตั๋วเครื่องบินผ่านทางช่องทาง trip.com มาโดยตลอดนะครับหลายครั้งมากนะครับไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศนะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ว่ามีวันหนึ่ง trip.com ส่งอีเมลมาให้ผมว่าจะให้ผมมากินลาวส์ของMiracle เนี่ยคือฟรีนะครับในสนามบินดอนเมืองฟรีนะครับ0บาทผมก็เลยอ่ะตอบตกลงไปแล้วก็มานั่งกินที่ลาวส์นะครับอาหารเนี่ยมีหลากหลายหลายอย่างนะครับตามที่ได้ถ่ายให้ดูในวันนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์มีอะไรหลายอย่างนะครับคือรสชาติดีนะครับแล้วก็ถูกปากคนไทยแล้วก็ถูกปากชาวต่างชาติแน่นอนนะครับสามารถมากินได้นะครับที่Miracle Lounge นะครับหรือไม่ก็ฝากของ trip.com นะครับถือว่าเป็นค่าเครื่องบินถือว่าถูกนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรดีๆอย่างนี้ผมรู้สึกว่าจะใช้ของ trip.com ต่อไปอีกนานเลยนะครับว้าวครับเรียบร้อยนะครับวันนี้เรามาฝากท้องกับMiracle Lounge นะครับของสนามบินดอนเมืองนะครับซึ่งเป็นการเข้าลาวส์ครั้งแรกของผมในสนามบินดอนเมืองนะครับปกติแล้วนะครับผมจะขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับอีกประมาณ20นาทีเดี๋ยวเรียกขึ้นเครื่องนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องไอ้ปองบันนี่เที่ยวด้วยนะครับขอบคุณครับ